ก็ขอกราบสวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะฮะก็อยู่กับผมในรายการแรปตั้มเกมเมอร์เช่นเคยโอ้เย่นะครับวันนี้เราอยู่กับในเกม Minecraft นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างเกี่ยวกับการสร้างรถนั่นเองนะครับพาร์ทที่แล้วนี่รู้สึกว่าผมสอนสร้างอะไรไปนะรถปราบดินนั่นเองนะครับเป็นรถเรียกว่าเป็นรถก่อสร้างนั่นเองนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสอนสร้างรถพยาบาลนั่นเองนะครับวีวอวีวอวีวอนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับไอตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนนะครับที่ผมเตรียมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคคุณผู้ชมอาจจะสร้างถนนยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับโอเคต่อไปก็ดูอุปกรณ์กันนะครับอุปกรณ์ก็มีดังนี้เลยนะครับนี่โอเคก็จะมีเลสโตนนะครับเป็นผงนั่นเองนะครับแล้วก็เครื่องทวนสัญญาณแล้วก็คบเพลิงเลสโตนนั่นเองนะครับแล้วก็มีบล็อกควอตซ์นะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมแบบผมเลยนะครับประมาณนี้นั่นเองนะฮะโอเคต่อมานะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับวางถนนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยก็ประมาณสัก1 2 3 4 5นะครับประมาณ5บล็อกนะครับแล้วก็ยาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับโอเคต่อไปเราก็มานับตรงนี้กันนะครับ1 2 3อ่ะผมก็จะไปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็ขุดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะครับประมาณ6บล็อกนั่นเองนะครับเอาออกประมาณ6บล็อกนะครับแล้วก็ขุดลงไปอีกนะครับปึ๊บปึ๊บแบบนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวทำทางขึ้นไว้ด้วยเฮ้ยสิทางขึ้นมันต้องอยู่ฝั่งนี้สินะครับทางขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็เอาเครื่องทวนสัญญาณนะครับวางแบบนี้นะครับแล้วก็หันให้มันขึ้นไปด้านหน้านะครับแบบนี้โอเคแล้วก็ด้านนี้ด้วยแบบนี้เลยนี่โอเคแล้วก็ต่อไปเราก็ขุดตรงนี้นะครับปั๊บเอาออกแล้วเราก็ใส่ผงหินเลสโตนเข้าไปนะครับ1 2 3แล้วก็ฝั่งนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บต่อไปเราก็ติดคบเพลิงไฟท็อตเลยนะครับปั๊บแล้วก็เอาออกนะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับนี่เป็นไงต่อไปเราก็กบดินเลยนะครับกบไปเลยนะครับปั๊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 บแล้วก็ดูนะครับว่าเมื่อกี้ที่เราขุดเข้าไปหนึ่งบล็อกในถนนนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นับเข้ามานะครับ1 2 3นะครับหลังจากนั้นเราก็ขุดตรงนี้ออกนะครับขุดออกปั๊บโอเคแล้วก็ขุดดินออกนะครับขุดดินออกเลยขุดดินออกเสร็จนะเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ออกด้วยดีกว่าโอเคต่อไปเราก็เดี๋ยวใส่อันนี้ไปเหมือนเดิมแป๊บนึงนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเราขุดลงไปแบบนี้นะแล้วเราก็ปักไฟท็อตไว้ข้างๆนะครับแบบนี้เห็นปะมันก็จะกระพริบนะครับแบบนี้นั่นเองต่อไปเราก็ใส่บล็อกสีเหลืองเมื่อกี้เลยนะครับใส่ขึ้นไปปั๊บแล้วเราก็ใส่คบเพลิงสโตนไปอีกทีนึงนะครับนี่เห็นปะง้อนะครับกระพริบอยู่กลางถนนนะครับต่อไปเราก็ใช้สีเทาดินแข็งเนี่ยไอ้สีเนี้ยเนี่ยสีนี้นะครับเนี่ยแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับแล้วก็นับตรงนี้นะครับ1 2แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นล้อถนนนั่นเองนะครับแล้วเราก็นับ1 2 3 4ประมาณนี้นะครับนี่นับตั้งแต่ตรงนี้นะ1 2 3 4พอ4เราก็วางเลยนะครับต่อไปเราก็ใส่ปุ่มกดนะครับใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ด้านนี้ด้วยนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะเหลือ2อันนะครับแล้วเราก็เอาแผ่นหินนะครับแผ่นหินนะฮะเอาออกมานะครับเราก็วาง1 2 3แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็วางปิดไปเลยนะครับนี่ชึบชึบโอเคใส่เข้าไปแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนี่ชึบชึบเห็นป่ะนะครับตรงกลางไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องวางนะครับเพราะว่าเราเตรียมแผ่นหินเอาไว้พอดีเลยนะครับนี่เห็นป่ะนะครับเหลือตรงกลางไว้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาสร้างตัวรถกันนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เป็นบล็อกควอตซ์นะครับบล็อกควอตซ์นะฮะแล้วก็มีบันไดนะครับแล้วก็ไอสีแดงๆนี้นะครับแล้วก็สแลบนะสแลบบล็อกควอตซ์นั่นเองโอเคต่อไปเราก็วางบล็อกควอตซ์ขึ้นมานะครับ1 2 3แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับ1 2 3แบบนี้เลยนะครับประมาณ3บล็อกนะครับแล้วเราก็ตีเข้ามาแบบนี้นะชึบต่อไปเราก็มาวางบันไดบล็อกคอร์ดแบบนี้นะครับปึ๊บวางให้มันหงายนะครับวางให้มันหงายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครับนี่แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับชึบนี่ไงนะฮะดูสวยขึ้นมานิดนึงเลยนะครับต่อไปเราก็ใส่บล็อกสีแดงตรงนี้เข้าไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้ขนแกะสีแดงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับ
จึ๊บใส่เข้ามาแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็ลงมานะครับ1 2 3 1 2 3นะแล้วก็วางแบบนี้ชึบนี่ต่อไปแล้วก็วางบล็อกคอร์ดตรงนี้นะครับปึ๊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 บนี่แล้วต่อมานะครับแล้วก็วางขึ้นไปเลยนะครับ1 2 3นี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับ1 2ก่อนที่เราจะวางขึ้นไปนะครับเราวางบล็อกคอร์ดตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บปิดไอ้ตรงนั้นไปนะครับแล้วก็วางขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคต่อไปเราก็วางสแลบนะครับสแลบบล็อกคอร์ดแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยผงนั่นเองนะฮะผงเรสโตนนั่นเองนะฮะวางไปแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวทำไมมันไม่ติดวะเอ้ยทำไมมันไม่ติดเดี๋ยวเอ้ยผมวางถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนั่นแหละนะครับประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็วางอันนี้เข้ามานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วาง1 2 3ชึบ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 แบบนี้เลยนะครับแล้วก็1 2 1 2แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทำไมผมรู้สึกว่าไฟมันไม่ติดวะติดหรือเปล่าโอเคต่อไปแล้วก็วางสแลบตรงนี้เข้ามานะครับติดหรือเปล่าทำไมมันไม่ติดอ่ะเดี๋ยวผมงงนะครับตอนแรกมันจะติดนี่เดี๋ยวขอปักใหม่ชึบแล้วก็เดี๋ยวขอปีนขึ้นไปได้ยังไงเนี่ยเอาดินเอามาโอเคชึบชึบต่อเข้ามานะครับแล้วก็วางเอ้าทำไมมันไม่ติดอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมงงแป๊บนึง อยู่ๆมันก็ไม่ติด What เกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมหาวิธีแก้แป๊บนึงนี่ไงติดแล้วนะครับโอเคตอนแรกผมเมื่อกี้ผมใส่สแลบเข้าไปนะครับตอนแรกผมวางสแลบนะฮะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูแป๊บนึงนะครับนี่นะครับหากว่าจะหาวิธีแก้ได้นะครับตอนแรกผมวางสแลบใช่ไหมวางสแลบไปนะครับแล้วก็วางผงเรสโตนไปนะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็ไม่ติดนั่นเองนะครับผมก็เลยใส่บล็อกควอตซ์อันใหญ่ไปนั่นเองนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่สแลบนะครับนี่แล้วก็นี่เห็นป่ะมันก็จะติดแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอาดินออกกันเลยชึบ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 นี่นะครับประมาณนี้เลยนะฮะต่อไปเราก็มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็เดี๋ยวเอาเตียงใส่เข้าไปก่อนนะฮะเตียงคนไข้นั่นเองนะครับนะใส่เข้าไปเลยนี่ชึบเป็นไงโอ้โหดูสวยเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะใส่อันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งดีกว่าเดี๋ยวเราสร้างรถให้เสร็จก่อนนะครับต่อไปเราก็มาติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังกันนะครับใส่เข้าไปเลยแบบนี้นั่นเองนะฮะจะเป็น1 2 3นะครับป้ายทะเบียนกทมนะฮะกรุงเทพนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะนี่RAP นะครับรับตั้มนี่เห็นไหมรับตั้ม1 2 3กรุงเทพนั่นเองนะครับเป็นไงโอเคเลยต่อไปเราก็ใส่ประตูเหล็กเข้าไปนะครับประตูเหล็กนี่ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยคันโยกนะครับคันโยกแบบนี้นะฮะนี่เห็นป่ะเป็นไงโอ๊ยแต่ตอนนี้เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเซตไทม์ขอเซตไทม์สัก 1,000 เลยละกันนะครับปั๊บโอเคต่อไปเราก็มาใส่อันนี้กันนะครับเขาเรียกว่าอะไรไฟท้ายนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่กรอบรูปเข้าไปนะครับไม่ใช่กรอบรูปดิกรอบโชว์สิ่งของนั่นเองนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาบล็อกหินแดงนะครับบล็อกหินแดงนะหรือว่าบล็อกสโตนนั่นเองนะฮะเราใส่เข้าไปเลยชึบแบบนี้นั่นเองใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็มาดูด้านหน้ากันนะฮะด้านหน้านี่ยังไม่มีตัวรถเลยนะฮะโอ้โหด้านหน้านะครับต่อไปด้านหน้านะครับเราก็ใส่บันไดตรงนี้เข้าไปนะครับบันไดแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราค่อยใส่ทีหลังก่อนละกันนะครับหรือว่าใส่ไงดีใส่ตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บใส่เข้าไปแบบนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวรางรถไฟนะครับที่นั่งเราก็จะต้องวางตรงนี้นะครับเราเอารางรถไฟออกมาก่อนดีกว่านะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับวางแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับก็เอารางรถไฟออกมา2อันนะครับแล้วก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็เอาอันนึงออกนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตโยนทิ้งไปก่อนฟิวทิ้งเลยนะฮะโอเคต่อไปเราก็มาใส่บล็อกอันนี้กันนะครับ1 2 3แบบนี้นั่นเองนะครับด้านนี้ด้วย1เอาวางสิ1 2 3แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็ใส่อาจจะใส่บันไดเข้าไปแบบนี้นะครับบันไดนะฮะแล้วก็ตามด้วยสแลบนะครับ1 2แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนเดี๋ยวค่อยเรามาทำกันอีกทีนึงดีกว่านะครับลงมาด้านล่างก่อนนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็ใส่บล็อกควอตซ์เข้าไปแบบนี้เลยชึบชึบด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในนะฮะแล้วก็วางแบบนี้ไปนะครับนี่โอเคแล้วก็ตรงนี้ชึบนี่หน้าตรงนี้ด้านหน้ารถนะครับนี่ปึ๊บตรงนี้เราก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับต่อไปเราก็เอาบันไดลิงออกมานะครับบันไดลิงใส่เข้าไปข้างหน้ารถเลย
นะครับโอเคเอ๊ะมันจะเริ่มเหมือนรถหรือเปล่าวะเนี่ยเออยังไม่มีขอบหลังคารถเลยนะครับนี่ด้านหน้านี่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับประมาณ3บล็อก1 2 3นะครับ3บล็อกใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่เป็นไงเออเหมือนรถแล้วนะครับต่อไปเราก็มาทำด้านหน้ารถกันนะครับแล้วก็เอากรอบโชว์ใส่รูปเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็บล็อกคอร์สนะฮะเหลือ2อันพอดีเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ชึบต่อไปกระจกนะครับกระจกเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ1 2 3ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ด้านในด้วยนะครับด้านในเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับกั้นเอาไว้นั่นเองนะครับเออโอเคกลัวคนไข้แบบว่าแบบรถกระเด้งใช่ไหมคนไข้ไหลมาเงี้ยมาด้านหน้านะฮะเออไม่เอานะครับเออนี่ก็พูดไปนะครับโอเคต่อไปแล้วก็จะเหลือประตูนะครับ2อันนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาใส่เลยนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะเออทำไมกรอบรูปผมมีเยอะจังวะเออนะครับโอเคประตูเราก็ใส่ด้านหน้านะครับใส่ด้านหน้าตรงนี้เข้าไปนะครับปั๊บให้มันอยู่ด้านหน้านะครับแบบนี้โอเคแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับปึ๊บใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาคันโยกนะครับที่เราเหลืออันเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปนี่เห็นปะแล้วเราก็ใส่รถรางเข้าไปตรงรางเลยนะครับนี่เป็นที่นั่งนะจึ๊ก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 นี่เป็นไงขับรถนะครับโอเคเวลาเราจะออกใช่ไหมเวลาจะออกนะครับแล้วก็กดคันโยกนะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปทีหนึ่งนะครับนี่แล้วเวลาเราจะเข้าล่ะนี่เราก็เอาปุ่มนะครับติดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านนั้นด้วยนะครับนี่อีกด้านหนึ่งชึบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับต่อไปเราก็มาสร้างหวอด้านบนนั่นเองนะครับวีวอนั่นเองโอเคแล้วก็เดี๋ยวใส่ดินเข้าไปก่อนนะครับจึ๊บโอเคแล้วกระโดดเข้ามานะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องทวนสัญญาณนะครับไปแบบนี้นั่นเองนะฮะให้ไอ้2อันเนี้ยมันออกไปด้านหน้านะครับให้ออกไปด้านหน้านะครับทั้ง2อันเลยแล้วเราก็ลากอันนี้มันเข้ามานะครับปั๊บนี่เห็นปะถ้ามันไม่ตรงกันเราก็ใส่เข้าไปใหม่นี่นะครับต่อไปนี่กรอบรูปนะครับเออผมนึกว่าทำไมลืมมันหายไป2อันไม่ใช่ดิมันทำไมมันยังมีเหลืออีก2อันเออผมลืมไปนะครับมันต้องใส่ด้านบนด้วยนะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยขนแกะนี่ชึบง่าแค่นี้เราก็เดี๋ยวเอาดินออกก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บเอาทุบไปเกินซะเลยโอเคต่อไปเราก็มาติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้ากันนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตามด้วยชื่อผมเมื่อกี้แล้วTUM นะครับแล้วก็123นะครับกรุงเทพนี่ง้อเออดูสวยเลยนะครับง้อแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับรถพยาบาลนั่นเองนะด้านในก็โอเคสวยงามนะครับมีด้านลงด้านหลังด้วยนะครับนี่ฮะมีห้องแบบว่าฉุกเฉินนะฮะด้านหลังนะครับไปส่งโรงพยาบาลเลยนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะเพื่อจะให้ผมเองแล้วก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแล็ปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอ้เย่แล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันดูบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบาย